อยู่ขวามือก็จะเป็นตึกตรงนี้เป็นสี่แยกแล้วก็เดินไปทางนี้เลยทางเดียวกับแมคโดนัลด์จะไปทางโซนกิออนอันนี้คือแมปนะจ๊ะนี่นะจะไปย่านตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองไปขับชุดนี้ร้านนี้ดูไม่เช่าขึ้นมาที่ร้านกิโมโนชั้น2แล้วมีชุดนี่เยอะเยอะจริงก็ต่อรองราคาบอกว่าคนละ 4,000 เยนเด็กก็จะ 4,000 เยนด้วยเพราะรวมค่าทำผมด้วยก็เอาตรงนี้แหละกลับไปคืนชุดกัน